ค่ะขอสวัสดีท่านนักลงทุนและสื่อมวลชนทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านระบบสตรีมมิ่งของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ค่ะในนามของบริษัทซีพาแนลจำกัดมหาชนหรือซีพาแนลขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการให้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส3ปี2566และแนวโน้มธุรกิจไตรมาส4ปี2566ภายในงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ค่ะในลำดับต่อไปดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดหลักทรัพย์ของบริษัทค่ะโดยผู้บริหารที่จะมาให้ข้อมูลกับทุกท่านในวันนี้นะคะค่ะคุณชาคริตสุขเกษมค่ะกรรมการผู้จัดการค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีนะครับท่านนะครับผมชาคริตที่ความสุขเกษมครับแล้วก็ขอขอบคุณที่มาฟังQ3 นะครับ Performance Q ครับก็ขอขอบคุณท่านนักลงทุนทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาฟัง Q3 Performance เรานะครับก็เรื่องที่จะคุยวันนี้นะครับก็จะมี5ส่วนเหมือนเดิมนะครับก็มีภาพรวมกับประกอบธุรกิจนะครับสรุปข้อมูลทางการเงินนะครับภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันความคืบหน้าการลงทุนโรงงานใหม่นะครับแล้วก็ถามตอบนะครับในส่วนของภาพรวมกับประกอบธุรกิจนะครับก็จริงๆ C-Panel เองเนี่ยอันนี้ขอรีแคปนิดนึงแล้วกันนะครับสั้นๆก็คือซีพาแนลเนี่ยเราเป็นผู้ผลิต PCAD ด้วยระบบ Fully Automate นะครับแล้วก็ Fully Integration Software นะครับจากเยอรมนีนะครับโดยที่จุดเด่นแล้วหลักๆก็คือเราเป็นผู้ผลิตปัจจัยเส้นทางจริงๆนะครับแล้วก็อีกเด่นจุดเด่นอีกอย่างนึงของเราคือเราเป็นผู้ผลิตที่มี Special Element ด้วยนะครับ Special Element คืออะไรนะครับก็คือ Precast ที่มีการตอบสนองกับรูปแบบสถาปัตย์นะครับก็คืออาจจะมีPrecast ชิ้นงานที่มีรูปร่างแปลกๆนะครับโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่จะใช้สินค้ากลุ่มพวกนี้มักจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับหรือว่ากลุ่มบ้านไฮเอนด์นะครับโดยที่สัดส่วนแยกรายได้นะครับระหว่างออโตเมทกับตัวสเปเชียลเอลิเมนต์นะครับก็จะเฉลี่ยเนี่ยที่ผ่านมาเราอยู่ประมาณออโต้เนี่ยอยู่ประมาณสัก82นะครับถึง85%นะครับแล้วก็ในฝั่งของสเปเชียลเอลิเมนต์เนี่ยอยู่ประมาณ15-18นะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เทรนด์ซีจะเป็นสเปเชียลเอลิเมนต์เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของบ้านไฮเอ็นทำค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในปีปัจจุบันจนถึงแน่นอนตอนนี้ตลาดคอนโดกับตลาดพวกโลว์ไรส์คอนโดมิเนียมนะครับหรืออพาร์ตเมนต์หรือว่าโรงแรมเนี่ยมันเริ่มกลับมาเพอร์ฟอร์มนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็น market share ของสินค้ากลุ่มพวกนี้เยอะขึ้นนะครับก็คือไอ้กลุ่มสีเหลืองนะครับโดยที่กลุ่มลูกค้าเนี่ยเรายังหลักๆก็ยังเป็นเจ้าใหญ่ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแสนสิริบิทเนียนะครับพวกที่เพอร์เฟกต์สมกรนะครับเฟรเซอร์สุบลัยเรียสเซ็ตโนเวลการดาไมกรีนอีซีวิกตอเรียนะครับโดยที่tendency การโตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าใหญ่ก็โตเร็วนะครับก็ถ้าเทียบจริงกับเซกเตอร์ก็มักจะเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มพบว่าโกรทของเราเนี่ยก็เริ่มมีลูกค้าประมาณไซส์กลางนะครับเข้ามาเยอะนะครับอาจจะยังไม่อยู่ในลิสต์นี้แต่ว่าก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มของหัวเมืองนะครับโดย tendency หลักๆเนี่ยเกิดจาก pressure เรื่องของการ diminishing ของ labor นะครับจริงๆเดี๋ยวจะดิกราฟให้ดูด้วยนะครับก็คือว่าปัจจุบันการหาแรงงานมันหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันทำให้กับ developer เจ้ากลางเนี่ยเริ่มหันต้องมาใช้ precast เยอะขึ้นนะครับโดยที่กลุ่มนะครับลูกค้าเนี่ยเราก็แบ่งได้2แบบอีกก็คือเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือผู้รับเหมานะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็น portion ของผู้รับเหมาในระดับหนึ่งนะครับก็แต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่า developer เนี่ยขึ้นมาเป็น 99% เลยนะครับเหตุผลง่ายๆที่ developer ขึ้นมาเป็น 99% เนี่ยก็ด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วปกติเวลาจะมีการซื้อขาย precast กันเนี่ย developer จะต้องเอาแบบเป็นมาให้ evaluate ราคาก่อนนะครับมันก็เลยกลายว่า developer เนี่ยเริ่มคุยกับเราตรงก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนักศึกษาการซื้อของของ precast เนี่ยมันใกล้เคียงการซื้อของมากขึ้นนะครับมากไปกว่างาน construction เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อของมันก็ทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็คุมบัดเจ็ตได้ค่อนข้างง่ายนะครับ tendency ที่ developer ซื้อเองตรงก็เลยค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเห็นได้จากกราฟชุดนี้นะครับในส่วนของกลุ่มลูกค้าถ้าแบ่งเป็นแนวราบกับแนวสูงนะครับ majority ยังคงเป็นแนวราบนะครับแต่ถ้าดูโชว์จากปี63มาจนถึงปี66เนี่ยจะสังเกตว่าแนวสูงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลุ่มฟาซาดอาจจะเริ่มหายไปนะครับทีนี้ลองแยกระหว่างเป็นโครงการแนวราบกับแนวสูงนะครับแนวราบเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตทาวน์โฮมแล้วก็ฟาซาดได้นะครับบ้านเดี่ยวก็คือพวกสีน้ำเงินเข้มๆนะครับบ้านแฝดเนี่ยสีอ่อนหน่อยแล้วก็ทาวน์โฮมคือสีอ่อนเป็นฟ้าอ่อนมากๆนะครับแล้วก็สีเทาเนี่ยเป็นฟาซาดนะครับทีนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยพอร์ชั่นในปีก่อนๆเนี่ยค่อนข้างจะแบ่งเป็นตลาดบนตลาดกลางกับตลาดล่างเนี่ยเป็น
เป็นพอร์ชั่นที่ค่อนข้างจะดิสทริบิวค่อนข้างอีเวนต์แบบเห็นได้ชัดนะครับในมูลค่าแต่ว่าปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นว่าบ้านแตกหายไปนะครับเวลาที่มันมีเหตุการณ์ที่ประเภทพวก financial crisis ของโลกเนี่ยปกติแล้วตลาดในตลาดดีเนี่ยมันมักจะ diminishing ลงครับมันมักจะเล็กลงนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะเวลาเกิดเหตุการณ์นี้เพราะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ประเภทพวกนี้ปุ๊บเนี่ยกลุ่มพวก high end นะครับก็ยัง perform อยู่นะครับเพราะกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการลดโลนของโลกนะครับหรือการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเรียลดีมานด์มากๆก็คือกลุ่มพวกที่บ้านในราคาที่จับต้องได้นะครับอย่างพวกทาวน์เฮาส์ตอนนี้ก็มาเยอะนะครับในส่วนของภาษาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าภาษาเนี่ยที่เห็นก็คือภาษากลุ่มโรงงานนะครับที่เห็นเป็นเทาๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆ EEC เนี่ยมีโรงงานเข้ามาเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับก็กลุ่มนี้ก็เริ่มมีการ move in มาใช้ PCR ด้วยเช่นกันเพราะว่าแรงงานในการก่อสร้างเนี่ยมันหายากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสปีดด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยโรงงานหลายโรงเนี่ยคือต้องการเจ้าที่เปิดตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นลักษณะของจิ๊กซอได้เนี่ยเขาจะ move toward ตรงนั้นนะครับในส่วนของแนวสูงนะครับเมื่อก่อนแนวสูงก็จะมีทั้งภาษาแล้วก็เป็น fully prefab นะครับปัจจุบันเราเป็น fully prefab 100% นะครับก็นะครับซึ่งอาจจะเป็น condo-rise นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าดูจาก tendency แล้วนะครับจากไอ้กราฟพายชาร์ตข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการแนวสูงเนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเราเห็นภาพนี้ซึ่งจริงก็เป็นไปตามที่เรา forecast เพราะว่าถ้าตอนแรกเวลาปกติ prefab ก็จะเข้าไป penetrate ในกลุ่มที่ค่อนข้างเปลี่ยนเทรดได้ง่ายนะครับก็คือพวกแนวรากนะครับปัจจุบันเรา penetration เข้าไปในตึกที่เป็นแนวสูงแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะทำตึกสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับจริงๆในระดับ global เนี่ยมันไปตึกที่สูงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ยังถือเป็น low adopter นะครับหมายถึงว่า slower adopter อยู่นะครับเพราะนั้นเรื่อง market trend เนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มพวกนี้จะมานะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่เป็น trend ที่ support trend นี้ก็คือว่าdeurbanization ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถัดไปในส่วนของภาวะอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับโดยที่ถ้าดูจากกราฟเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือเป็นเส้นกราฟที่มีการอัดจัดกำลังการผลิตแล้วนะครับถ้าเป็นสีเหลืองนะครับนั่นคือถ้าเราไม่ได้มีการปรับเพิ่มกำลังการผลิต 10% มันจะเป็นกราฟของกราฟเก่านั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเทรนด์อันนี้ก็ยังเป็นเทรนด์ที่เป็นเทรนด์ปกตินะครับสำหรับไตรมาสถึงไตรมาส2นะครับเพียงแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยอาจจะเป็นเทรนด์ที่แปลกกว่าทุกปีนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆเทรนด์ของไตรมาส3ปีนี้เนี่ยมันมีฮิกอัพนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับมี political tension นิดนึงนะครับจริงๆปกติเนี่ยประเทศไทย GDP เราก็มีภาครัฐนะครับเข้ามามีส่วนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมีช่วงที่มีแกปนิดนึงที่อาจจะแบบไม่ได้มีนโยบายอะไรออกมาครับตอนนั้นก็จะมีเรื่องการลงทุนเนี่ยมันช้าลงนะครับแต่พอในเดือน9เนี่ยปรากฏว่าภาพนี้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยจริงๆวอลุ่มทุกอย่างมันอีกอัพกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าก็เจอพวกมรสุมพอดีนะครับมันก็จะมีออเดอร์บางส่วนเนี่ยมันเลื่อนเข้าไปไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นไตรมาส4แล้วก็ออนเวิร์ดเนี่ยเป็นไตรมาสที่ปกตินะครับอันนี้เห็นได้จากกราฟนะครับก็อันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆของ tendency นะครับในส่วนของแบ็คล็อกนะครับแบ็คล็อกปัจจุบันเราอยู่ที่ 1,448 ล้านนะครับจะเป็นของปีนี้ที่ 119.68 นะครับแล้วก็เป็นของปีหน้า670แล้วก็ปีต่อไป658นะครับโดยอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มออเดอร์จากลูกค้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการโกรทอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าในเทรนด์ที่มันเป็นการโกรทของซีพีแนลตอนนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนตรงๆว่ามันมีเป็นpositive impact และการจากอีโคโนมีในรอบๆข้างนะครับไม่ว่าแนวโน้มค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นนะครับ interest ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทั้ง2ธีมนี้เนี่ยมันเป็นธีมที่ทำให้ developer หรือว่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆนะครับไม่ใช่แค่เป็นแนวราบหรือคอนโดนะครับอันนี้รวมไปถึงพวกโรงแรมด้วยเนี่ยcost พวกนี้มันเป็น majority ขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือการ keep cash นะครับแล้วก็low inventory แล้วก็ speed up construction นะครับเพื่อลดจำนวนค่าแรงกับแอดมินนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับrequirement สมัครงานปีหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะครับสรุปข้อมูลทางการเงินนะครับก็จริงๆปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไตรมาส3ปีที่แล้วกับไตรมาส3ปีที่ปีนี้นะครับเราgrowth ขึ้นมา 3% นะครับก็คือค่อนข้างจะเป็น flat แต่บวกนะครับจาก316ล้านเป็น328นะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ชนะเซกเตอร์นะครับเดี๋ยวก็จะมีกราฟของเซกเตอร์ให้ดูด้วยนะครับโดยที่กำไรขั้นต้นเนี่ยเราอยู่ที่ 38% นะครับยังคงเมนเทนที่เลเวลเดิมนะครับโดยที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่193ล้านเป็น195ล้านนะครับรายได้จากการขายต่อบริหารค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการขายและบริหารอยู่ที่ 8.35 เป็น 9.49% นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยบางส่วนเป็นน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่า Fuel ของปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมีการขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะ manage มันได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้น ratio มันเลยอย่างค่อนข้างใกล้เคียงเดิมนะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จาก 33.7 ล้านนะครับจาก 9.58 เป็น 11.63 นะครับโดยที่หลักๆเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่เรามี reinvestment เครื่องจักรบางส่วนในโรงหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีพวกวันทางตัวนี้โผล่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าค่าจ่ายนี้มันก็จะกลับมา stable นะครับกำไรสุทธิหน้าตากำไรสุทธินะครับเราอยู่ที่ ratio เดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับโดยที่บวกลบอยู่นะครับจาก 48.98 เป็น 47.90 นะครับก็คือ pretty much อยู่ที่18บวกลบนะครับก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับในส่วนของไตรมาส3ในส่วนของทรัพย์สินฐานะทางการเงินนะครับก็asset เนี่ยเราโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆ majority มาจากที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นนะครับทั้งคู่เป็นจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันนะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็คือเรื่องของการที่เราลงทุนลงสอนะครับกับ facility ต่างๆนะครับในส่วนสินทรัพย์ประเภทอื่นจริงๆก็ส่วนใหญ่คือมัดจำที่เราจ่ายไปกับการซื้อเครื่องจักรนะครับหรือการมัดจำก่อสร้างนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวโครงสร้างอาคารของโรงงานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูนะครับในส่วนหนึ่งที่เราทำได้ค่อนข้างดีมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือรูปหนี้การค้านะครับจะสังเกตได้ว่าแม้กระทั่งยอดขายเนี่ยเราค่อนข้างสเตย์นะครับเป็นแฟลตเป็นโกรทหน่อยๆนะครับแต่ว่าตัวรูปหนี้การค้าเนี่ยเราลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้เป็นความสามารถในการจัดเก็บแหละนะครับส่วนที่จะเห็นว่าถ้าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เดี๋ยวทำไมกราฟสีส้มนั้นนะจริงๆมันค่อนสเตย์แฟลตนะครับแต่ว่าอาจจะดูเป็นเงยหน้าขึ้นนิดนึงเนี่ยเงยหัวขึ้นนิดนึงเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเพราะไอ้นี่สิทธิ์ที่เราเคยตั้งสำรองไว้เดิมอ่ะมันยังอยู่ตรงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าซึ่งมันก็คือตัวเก่ามากๆแล้วเนี่ยแต่ว่าพอลูกหนี้เราลงปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันเหลือมาเรียชมเยอะขึ้นนะครับสินค้าคงเหลือนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จริงๆมาจากเงินเฟ้อเลยนะครับจริงๆวัตถุดิบตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นแฟลตแบบโกรทนะครับก็คือจะเราจะเห็นว่ามีการโกรทของอินเวนทอรี่นะครับแต่ว่าถ้าไปดู day inventory จริงๆเนี่ย day inventory เราไม่ได้เพิ่มนะครับกลับลงด้วยนะครับสัดส่วนสินค้าเผื่อสัดส่วนค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือต่อยอดขายนะครับก็ลดลงนะครับเพราะว่าจริงๆสินค้ากลุ่มที่ต้องตั้งสำรองหรืออะไรพวกนี้จริงๆมันลดลงนะครับเมื่อเทียบกับอินเวนทอรี่รวมนะครับในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้เพราะว่าจริงๆก็ตามการก่อสร้างนะครับแล้วก็เรายังไม่ค่อยได้ใช้โลนจากธนาคารเท่าไหร่นะครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้หลังจากปันผลแล้วเนี่ยก็ผู้ถือสัดส่วนของ equity ก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เกิดขึ้นจากการที่มีกำไรต่อเนื่องนะครับอัตราส่วนของ DE ratio นะครับก็มีเส้นสีส้มๆแก่ๆเนี่ยอันนี้คือ total debt to total equity นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองเนี่ยคือ net gearing ratio นะครับจะสังเกตได้ว่า DE ratio อยู่ประมาณเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ ROE นะครับก็อยู่ประมาณใกล้ๆเดิมนะครับจากปีที่แล้ว 16.13 ปีนี้เป็น 14.45 นะครับซึ่งเอาจริงอันนี้เกิดขึ้นจากการที่ส่วนทุนเราใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่า tendency จริงๆเนี่ยก็จะเป็น tendency ขาขึ้นนะครับดูได้จาก backlog นะครับแล้วก็ดูได้จากตัวของการลงสอบซึ่งจะทำให้ economy of scale เราดีขึ้นนะครับภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันอันนี้แหละเป็นเรื่องที่อยากจะใช้เวลาเหมือนเดิมนะครับผมจะย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำให้ท่านนักลงทุนเห็นภาพทั้งเมกะนะครับแมโครไมโครของซีพีเอ็นได้ค่อนข้างดีนะครับก็จริงๆต้องบอกประเทศไทยเนี่ยเรายังเป็นประเทศที่เป็น global second home นะครับ destination นะครับไม่ว่าจะเป็น Thailand Elite LGR นะครับเทรนนี้มันมีเหตุผลหลายเทรนหลายประการนะครับจริงๆต้องบอกว่าพอมันมี global political tension เนี่ยประเทศที่มีความเป็นกลางนะครับใน global political tension เนี่ยมันก็มักจะเป็น destination ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นดูได้จากลิสต์ของคนที่อยากจะซื้อบ้านจริงๆพวกนี้คือเขาซื้อแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย China US UK France นะครับแล้วก็ประเทศถัดไปเนี่ยนะที่ไม่โชว์ในนี้คืออินเดียนะครับซึ่งถ้าเห็นภาพจริงๆแล้วก็คือเป็นภาพที่เราจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีขั้วเนี่ยเขาก็ยังจะเลือกซื้อบ้านในเขต
ประเทศอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความได้เปรียบหนึ่งของทางไทยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือประเทศไทยมีความเป็น medical hub นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเป็น retiring destination นะครับทั้งในส่วนของ medical tourism นะครับซึ่งนี้จะกระตุ้น tourism อีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการ consume อสังหาริมทรัพย์ในประเทศนะครับแล้วก็ long term ผมคิดว่าการ consumption อื่นๆจะดีขึ้นด้วยนะครับจากเทรนด์กลุ่มนี้นะครับมีเรื่องที่มันอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับปรุงคือพัฒนาอาคารชุดนะครับในเรื่องของการขยายเพดานให้ลูกค้าต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์หุ้นห้องชุดได้มากกว่า 49% นะครับก็อันนี้ยังอยู่ในระหว่างที่ปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าพูดจริงๆก็คือว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามันจะเป็นพอชั่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ตัวซิตี้นะครับหรือตัวเออร์เบิร์นแอเรียอย่างแบงกอกเมโทรแอเรียเนี่ยค่อนข้างจะได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างชัดนะครับคาร์บอนนิวทรัลนะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเราเซ็นเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปอยู่คาร์บอนนิวทรัลในปี2050ซึ่งซีพานาลเองเนี่ยเราได้รับเซอร์ติฟายจาก TGO แล้วนะครับว่าเป็นคาร์บอนนะครับโดยที่เราเป็นรายแรกนะครับที่ได้รับเซอร์ติฟายนี้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นเบนช์มาร์กของเซกเตอร์นะครับเทรนด์ที่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในระดับโลกนะครับแล้วผมคิดว่าไทยก็จะมาเดียวกันก็คือว่ามันจะมีข้อบังคับข้อจำกัดค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งว่าจะต้องทำคาร์บอนให้ได้บางเลเวลนะครับเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตเพื่อจะได้มีโอกาสขออนุญาตก่อสร้างได้นี่ผมเอาเทรนด์ของ Global มานะครับผมเชื่อว่าไทยเองก็จะ follow เทรนด์นั้นนะครับ healthcare center นะครับอันนี้พูดเรื่อง medical hub ไปแล้วนะครับก็เรื่อง medical tourism นะครับแล้วก็ retiree home นะครับจะได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างชัดเจนจากเทรนด์นี้นะ global supply chain relocation นะครับอันนี้จริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่trade war แล้วนะครับจริงๆพอมันมี actual war เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่า global supply chain relocation จะยิ่งกลายเป็น key success factor นะครับของการเทรดสินค้าในโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยจริงๆค่อนข้างได้เปรียบตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยเรามีนโยบายเรื่อง Thailand Land Bridge นะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยจริงๆโอกาสที่ global supply chain จะมีการหยุดชะงักเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นalternative ละกันนะครับให้กับการทางส่งสินค้าแล้วในโลกเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นใน EEC จะค่อนข้างได้ผลประโยชน์นี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ household debt เนี่ยอันนี้เป็น negative เดียวที่เป็นภาพที่ชัดนะครับแล้วก็ enforce แรงที่สุดขนาดนี้ก็คือว่าตัว household debt เนี่ยอยู่ที่ 89% ของ GDP นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ยัง pressure consumption ของผู้บริโภคอยู่นะครับแต่อันนั้นเราก็จะเห็นได้ไปแล้วว่ามันก็เลยเกิดภาพ diverse ระหว่างที่ว่าreal demand นะครับคือที่จะออกมาพวกเป็นบ้านที่ราคาจะย่อมเยาหน่อยนะครับพวกทาวน์โฮมนะครับกับพวก high end housing นะครับเพราะว่าไอ้ตัว household debt นี่แหละเพราะนั้นภาพนี้จริงๆ reflect ไปแล้วนะครับ rapid change home design lifestyle hybrid workplace นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง work anywhere นะครับ work from home นะครับทั้งหมดเนี่ยจะทำผลกระทบกับการดีไซน์บ้านนะครับบ้านก็จะมี space ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็ทำให้การบริโภควัสดุก่อสร้างสูงขึ้นด้วยนะครับ High interest rate เป็นตัวที่ pressure นะครับไปทางฝั่ง developer กับ contractor ในการที่จะต้อง keep cash นะครับเพราะในการ keep cash ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำแน่ๆคือเขาลด inventory นะครับแล้วก็เขาจะลด cycle time ในการผลิตนั่นเองนะครับซึ่ง pre-cash ค่อนข้างตอบสนองเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับ de-urbanization นะครับจริงๆอันนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าผมฉายมา 2-3 ไตรมาสแล้วนะครับก็คือว่ามันมีการ move out นะครับจากกรุงเทพเนี่ยออกไปสู่กรุงเทพปริมณฑลไปสู่ต่างจังหวัดเยอะขึ้นนะครับโดย de-urbanization เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเทรนที่เป็นเทรนทั่วโลกนะครับเรื่องจริงเป็นเทรนที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนที่ลดการแออัดในตัวเมืองแล้วก็อย่างพอร์ชั่นของการซื้อบ้านโอนบ้านในกรุงเทพปริมณฑลเริ่มเป็นพอร์ชั่นที่เล็กลงถ้าเป็นเทียบเป็นเรโชของประเทศนะครับแล้วก็พอร์ชั่นต่างจังหวัดเริ่มใหญ่ขึ้นข้อดีก็คือว่ามันจะมีการ develop facility ใหม่ๆในเขตที่มันเป็น new development นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของเมืองนะครับเป็นเขตใหม่นะครับการบริโภคอสังหาริมทรัพย์มันจะดีขึ้นนะครับ deglobalization นะครับอันนี้คือกระทบไปที่ global supply chain relocation นะครับแล้วก็เวลามีเรื่องพวกนี้ facility อื่นๆที่ต้องต่อสร้างนะครับหรือว่าการย้ายคนเข้ามาถิ่นฐานการผลิตใหม่เนี่ยมันจะมีมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคอสังหาริมทรัพย์โดยระดับที่มันเป็น inter มันจะดีขึ้นนะครับ net zero movement นะครับอันนี้เป็นข้อบังคับที่จริงๆผมคิดว่าคนที่อยู่ใน construction ต้อง comply at the endนะครับ medium high housing นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าบ้านที่มีราคาสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะค่อนข้างเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับจากภายใต้ high interest environment นะครับและ transit เนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิด de-urbanization นะครับก็คือว่าจริงๆมันเริ่ม active หมายถึงเริ่มใช้แล้วแหละเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นการที่
มันเริ่มง่ายขึ้นที่อยู่นอกเมืองนะครับ EEC นะครับ จริงๆ EEC ค่อนข้างได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับจาก Global Political Tension นะครับหรือว่า Trade War มาก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นแล้วก็ตอนนี้ผมว่า Global Supply Chain Relocation ค่อนข้างจะ Enforce ได้ดีกว่า EEC นะครับ Work From Home นะครับอันนี้พูดไปแล้ว Smart City นะครับจริงๆ Smart City เนี่ยเดี๋ยวก็จะมี6จังหวัดที่มันน่าสนใจคือ Smart City เนี่ยมันเป็นธีมที่การ develop เมืองให้มันตรงกับผู้อยู่อาศัยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้มีการย้ายถิ่นฐานนะครับหรือว่าการกรุ๊ปปิ้งของคลัสเตอร์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแฟซิลิตี้ในการสร้างเมืองเนี่ยมันก็จะต่างจากเดิมการบริโภคอสังหาริมทรัพย์มันจะต่างจากเดิมแต่มันก็เป็นข่าวดีคือมันก็จะทำให้มีการก่อสร้างในเขตใหม่ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะบอกมันจะมีประมาณ6จังหวัดที่มีgrowth rate สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนะครับ work from anywhere นะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นกับไทยมาพักหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันจะมีบางประเทศที่หรือบางอาชีพนะครับที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะเริ่มเป็น workation นะครับคืออาจจะไม่ต้อง work from home แล้วคราวนี้ work from anywhere นะครับประเทศไทยก็เป็น destination ที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับในเรื่องของ work from anywhere นะครับ replacement rate เนี่ยจริงๆสูงนะแต่ตอนนี้สูงกว่า 3% ด้วยเพราะว่าต้องบอกกับว่าในภาพรวมของอสังหาเนี่ยมันมีการชริ้งเกตนะครับเพื่ออัปเดตจากกรุงไทยคอมแพสเป็นชริ้งเกตนะครับแต่ถ้าจะเห็นดีๆเนี่ยอย่างซีพีแนลเองเราก็โตขึ้นนะครับแล้วก็ attention to air pollution นะครับต้องบอกกับว่าเรื่องของการก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่อง constraint ของpollution เนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเลย environment ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นแสงเสียงหรืออะไรหรือว่าเวลาการทำงานนะครับprecast เนี่ยค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีครับเรื่อง constraint เรื่อง environment นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับ EIA risk นะครับจริงผมว่านักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมี risk ในเรื่อง EIA ค่อนข้างชัดนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี้ย EIA เนี่ยก็เริ่ม involve เข้ามาถึงทุกคนนะครับแล้วก็การทำเอกสารเนี่ยก็จะคุ้มขึ้นนะครับจริงๆเราค่อนข้างภูมิใจว่าปีนี้เรามีบางโครงการที่เขาให้โอกาสเราในการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับในการที่จะทำ EAA ร่วมเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์แบบบ้านแล้วก็ทำเอกสารนะครับไปคู่กับลูกค้าได้เลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นความภูมิใจของเราวันนี้ก็เป็นเดเวลลอปเมนต์ของเราด้วยนะครับกรีนแอเรียฟอร์โคนเนียมจาก 30% เป็น 50% อันนี้เนี่ยต้องบอกมันเป็นเพรสเชอร์ที่ไปค่อนข้างชัดนะครับไปที่ developer นะครับก็คือว่ามันจะทำให้ costing ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นนะครับ labor diminishing นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอตัว labor diminishing เนี่ยก็คือเป็นภาพนะครับจริงๆตอนนี้ในระดับ global เราแย่งจริงแรงงานก่อสร้างกันอยู่แล้วนะครับในระดับโลกนะครับก็แรงงานก่อสร้างตัวนี้ก็เริ่มเข้าไทยน้อยลงนะครับแล้วก็จริงจำนวนลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรงงานจะเป็น constraint ใหญ่ในอนาคตแน่ๆนะครับอันนี้ต้องบอกไว้แล้วก็ precast เนี่ยตอบสนองเรื่องข้อจำกัดแรงงานที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรามี pressure เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเข้ามาด้วยนะครับจากนโยบายภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยไอเดียแล้วเนี่ย precast จะมีเรียกว่ามีผลกระทบจากเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับกับเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่ำกว่านั่นเองนะครับNew City for Growth จะก่อนหน้านี้ผมพูดไปถึง6จังหวัดที่กำลังจะพูดนะครับก็คือ6จังหวัดนี้จะมี Growth Rate ของตัวเองในระดับอสังหาเนี่ยในระดับภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่ 6.5% per annum นะครับอันนี้เนี่ย Forecasting โดยกรุงไทยคอมแพสนะครับในขณะที่ทั้งประเทศจะอยู่ที่ 3.3% นะครับก็จะมีชลบุรีนะครับ Tourism and Industrial Area นะครับระยอง Industrial ระยองเนี่ย Target Industrial Area นะครับเชียงใหม่เป็น Tourism and Retiree นะครับภูเก็ตก็เป็นทัวริสึมนะครับโคราชนะครับทัวริสึมแอนด์รีไทรี่ขอนแก่นจะเป็นนอร์ทอีสเทิร์นฮับแอนด์รีไทรี่นะครับเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่ามันจะค่อนข้างตรงกับธีมที่เมื่อกี้นี่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์บ้านจัดสรรแล้วก็ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจริงๆอันนี้ตัวเลขนี้แหละที่อยากให้ดูนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเราจะเห็นว่าการโอนอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นโกลด์เนทไอตัวสีเหลืองมันคือโกลด์เนทนะครับมันลดลงนะครับแต่เราสังเกตอยู่ดีว่า precast นะครับอย่างตัวซิปแนลเองเนี่ยเราจะเป็นสัตว์แบบ growth อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยจะเห็นภาพได้ว่าเราค่อนข้างมี immunity ที่ดีเกี่ยวกับ recession นั่นเองนะครับอันนี้มาแล้วแล้วก็เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นภาพที่เซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าเป็นภาพที่จริงๆมันทำให้ตัว sector precast เองเนี่ยได้รับการพิสูจน์ตัวไปไกลๆว่าจริงๆคือแม้ว่า sector ใหญ่
นะครับจะ shrink นะครับแต่ตัว sector ย่อยเนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับในยูนิตบ้านจัดสรรเปิดใหม่นะครับจริงๆปี66เนี่ยเปิดใหม่ลดลงไป 20% นะครับแต่ว่าขณะที่ลดใหม่ลงไป 20% ก็ต้องบอกก่อนว่าที่ไปแล้วเองเราก็ยังคงมี growth อยู่นะครับซึ่งเป็น stay flat in growth เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเห็นภาพได้ชัดนะครับว่าอันนี้เราค่อนข้างมี immunity ที่ดีนะครับโดยในส่วนของปีหน้าเนี่ย forecasting โดยคุณไทยคุณพากับ EIC เนี่ยก็ยังคงเป็น growth อยู่นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยลักษณะแบบนี้ดีนะครับคือแปลว่าเซกเตอร์ปรับตัวเร็วนะครับเป็นข่าวดีนะครับในส่วนของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดนะครับก็โอนน้อยจะโอนน้อยลงก็คือเฉลี่ยน้อยลงไปประมาณ2ปีนี้นะครับก็คือ6667นะครับซึ่งส่งผลกระทบให้โครงการเปิดใหม่ของปี66นะครับก็เปิดลดไป 20% เหมือนกันนะครับแต่สังเกตได้ว่า forecasting กลับมา growth นะครับในปี67 68เช่นเดียวกันนะครับแล้ว growth เร็วกว่าแนวราบด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆมันมี benefit หลายเรื่องนะครับทั้งเป็นโดยนโยบายของรัฐเองแล้วก็โดย global political tension นะครับในส่วนกราฟนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้โชว์อะไรเยอะมากไปข้างล่างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ deurbanization นะครับ EEC เนี่ยโตจาก 12% เป็น 14% ของประเทศนะครับในขณะที่อันนี้แนวราบนะครับในขณะที่กรุงเทพฯมีผลดรอปจาก 56% เหลือเป็น 53% นะครับซึ่งอันนี้มันทำให้การกระจายประชากรกับการคอนซูมอสังหาริมทรัพย์ไปพื้นภาคอื่นนะครับซึ่งมัน encourage ให้เกิด growth นั่นเองนะครับในส่วนของแนวสูงเช่นเดียวกันเลยนะครับแนวสูงมีภาพการเติบโตกับการย้ายถิ่นฐานค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ EEC โตจาก 10% เป็น 15%นะครับในขณะที่กรุงเทพฯมีผลดรอปจาก 76% เป็น 73% นะครับในส่วนของแรงงานอันนี้น่าสนใจนะครับจริงๆเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันเคยพีคครั้งเดียวนะครับตอนมกราคมนะครับปีนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแรงงานในเซกเตอร์ก็เริ่มทยอยลดลงนะครับจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆโดย Southeast Asia เองมันก็มี growth นะครับเพราะฉะนั้นแรงงานต่างด้าวเหล่านี้บางทีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกในการที่จะอยู่ในประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่า contractor กับ developer บ้านเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเตรียมตัวรองรับเรื่องแรงงานขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่ชัดเรื่องนึงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นภาพที่ benefit ไปกับ sector นะครับในส่วนของการลงทุนโรงงานใหม่นะครับจริงๆอันนี้ก็เอารูปอัปเดตมาเลยนะครับจริงๆโรงงานใหม่เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับโดยที่กำลังการผลิตเนี่ยเราจะอยู่ที่ 792,000 ตารางเมตรต่อปีเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้เป็นตัวโครงสร้างโรงงานครับปัจจุบันเนี่ยเครื่องจักรกำลังติดตั้งอยู่นะครับโดยที่งบลงทุนไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งอันนี้เราก็ control in budget อยู่นะครับโดยที่เราคาดว่าเราก็น่าจะเดินดำเนินการตามแผนนะครับก็คือประมาณสักไตรมาสแรกปีหน้านะครับโดยที่ เงินที่ใช้ก็ยังอยู่ในสโคปของ IPO นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่านั่นคือเหตุผลที่ DE ratio เราค่อนข้าง stable นะครับโอเคเข้าสู่เซสชั่นถามตอบครับเรื่อง backlog นะครับการซอสขายธรรมะ4ประมาณปี2024อัปเดตโรงงานใหม่มาในช่วงอ๋อโอเคนะครับจริงๆต้องบอก backlog เราเนี่ยต้องบอกว่าแบ็กกราวด์ตอนนี้ค่อนข้างเป็นคอนเฟิร์มออเดอร์เกือบหมดแล้วเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นอาคารซะเยอะนะครับหมายความว่ามันตึกๆนั่นเองครับมันจะไม่ได้เหมือนแนวราบที่มันจะมีการชักเข้าชักออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบ็กกราวด์เนี่ยค่อนข้างจะเรียนได้ว่าเป็นแบ็กกราวด์ที่เฟิร์มมากๆนะครับยอดขายไตรมาส4นะครับก็กลับมาปกติแล้วนะครับทั้งจากเรื่องฝนฟ้านะครับแล้วก็จากเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับในปี2024เนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นได้ภาพจากแบ็กกราวด์ได้เลยว่าเราโตตามประมาณใกล้เคียงนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความตั้งใจของเราแหละเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรารันลง2ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเก็บแบ็กกราวด์หรือการที่หาออเดอร์ที่มันเฟิร์มเนี่ยมันอยู่ในทาร์เก็ตเรามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจนถึงต้นปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆเป็นคอนเซิร์นว่าโรงงานไหนจะมาในช่วงของรีเซชชันของประเทศหรือเปล่านะครับจริงๆต้องบอกแบบว่าถ้าจำได้นะครับ G-Panel เองเนี่ยตอนเปิดโรงงานก็มาในช่วงที่มีเรียกว่าอะไรล่ะเป็นซิทูเอชั่นที่อาจจะไม่ได้เฟลเวอร์อสังหาเท่าไหร่เหมือนกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าความต่างกันอย่างหนึ่งคือเวลาที่มันมีอะไรเทนส์เข้าไปที่คอน sumer ของพรีแคสหมายถึงพวก developer เนี่ยนะครับ
ยังไงเนี่ยกลุ่มที่ทำธุรกิจยังทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องทำด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับทีนี้การระมัดระวังมากขึ้นเนี่ยมันตอบสนองไปด้วยการปรับปรุงโอเปอเรชั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการลดสต็อกนะครับการเรื่องของการที่ลดไซเคิลไทม์แล้วก็การคีปแคชนะครับแล้วก็อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันก็เลยทำให้มันเกียร์ริ่งโครงการพีแคสเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนื่องจากพีแคสเป็นเซกเตอร์เล็กแล้วกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีเพรสเชอร์แบบนี้มาเนี่ยพีแคสเนี่ยจะได้ผลกระทบน้อยกว่าและจะออกเป็นในทางโตขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายังต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นทางโกรทอยู่ในหลายๆบริษัทก็ยังคงต้องทำแบบนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพีแคสตอบโจทย์เรื่องนี้ค่อนข้างดีนะครับผมกับคิดว่าโดยซิทูเอชันนี้และด้วยไซซิ่งของพีแคสตอนนี้นะครับenvironment แบบนี้ไม่ได้แย่ครับถือว่าโอเคนะครับโอเคอ่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่ารายได้ที่จะรับรู้เนี่ยจะเติบโตทางค่าใช้จ่ายในที่เกิดขึ้นใหม่ไหมนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการตั้งโรงงานทุกประเภทนะครับต้องบอกว่าไอ้ประเด็นส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของการ ramp up volume ให้ทันกับค่าใช้จ่ายแหละนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าความต่างอย่างหนึ่งของปีนี้ของซีพีแอลนะครับถ้าไปดูจริงๆเนี่ยประวัติคือตอนที่เราเริ่มเปิดโรงงานเรา ramp up ได้ภายในปีที่2เลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราถือว่าเรามีออเดอร์ที่ปุ๊บไปถึงโรง2แล้วบางส่วนนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าลองคำนวณดูได้นะครับจริงๆในหน้างบค่อนข้างชัดมันก็จะเห็นพวก fixed expense ต่างๆนะครับก็จะเห็นพวกในส่วนที่มันเป็นพวก variable เห็นในส่วนของ gross margin เลยพวกนี้นะครับลองคำนวณดูจาก backlog เราดูก็ได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันทันไหมนะครับแต่ว่าจริงๆก็ผมเชื่อว่า investor หลายท่านก็สามารถคำนวณได้นะครับผมอาจจะบอกตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตัวเลขไม่ก็ถือว่าเป็นหรือว่าโอเคนะครับโอเค interest expense จะกระทบเราไหมนะครับในช่วงต้องบอกว่าพอร์ชั่นของ interest เนี่ยไม่ใช่พอร์ชั่นใหญ่ในงบของ Signal นะครับแล้วก็เราเป็นคนหนึ่งที่มี DE ratio ต่ำมากๆนะครับในเซกเตอร์นะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยจริงๆเรามีงบลงทุนให้ดูแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วนักลงทุนหลายท่านก็จะเห็นเงินที่เราลงทุนได้เรา forecasting กำไรเราดูนะครับ forecasting PE ratio เราเนี่ยจะรู้ว่า interest expense เนี่ยไม่ได้กระทบเราเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้อง worry นะครับโอเคนะครับกำลังพูดถึงว่าการที่โรงงานหลายๆเจ้าย้ายเข้ามาใน EEC เราได้ผลประโยชน์ไหมเราได้รับนะครับก็เริ่มมีความนิยมของโรงงานเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น tendency แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะเป็นผลประโยชน์กับเรามากกว่าคือการที่เขาเริ่มมาลงโรงงานเยอะๆเนี่ยครับเวลาโรงงานมามันจะมีคนมาด้วยอยู่แล้วนะครับเราค่อนข้าง expect growth ของอสังหาริมทรัพย์กับ cluster ของ construction ที่มันจะตามต่อมาจากการที่เขาย้ายมาจากประเทศเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันเราได้นะครับแต่ว่าตัวที่จะเป็นพอร์ชั่นใหญ่วันนี้จริงๆคือตัวพอร์ชั่นที่เขาย้ายตามโรงงานมานี่แหละครับอ๋อมีคำถามมาว่าคิดอย่างไรถ้า developer จะเข้ามาทำ precast เองนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราโตมากับ sector ตอนที่ผมตั้ง C panel เนี่ยจริงๆเป็น developer ทำเองนะครับแต่ tendency ที่เป็น global จริงๆเนี่ยคือ developer จะค่อนข้างถอยออกจาก construction material นะครับจริงๆประวัติในไทยทั้งหมด developer ถอยออกจาก construction material นะครับระดับ global เหมือนกันนะครับจริงๆ construction material กับ real estate development มันเป็นmethodology คนละ methodology เลยนะครับความพยายามหรือเทคโนโลยีหรือการบริหาร finance มันคนละโมเดลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเป็น precast เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่างจะเห็นได้ว่าชัดว่า Signal เป็นคนที่เป็นเทคโนโลยี gearing นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า
เราก็มี competitive advantage ที่เป็น continuous growth ของเรานะครับแต่ว่าลองสังเกตดูดีว่าส่วนใหญ่ developer เนี่ยจะมี concentration ที่ต่างกันนะครับแล้วก็การ develop precast ออกมาก็ต่างกันนะครับแล้วก็จริงๆในความเป็นจริงเนี่ยหาได้น้อยมากนะครับที่ developer จะสามารถ handle นะครับ volume ของโรงงานตัวเองได้ตลอดเวลานะครับเพราะจริงๆโดย benefit แล้วเนี่ยนะครับแล้วจริงๆในภาพเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าทุกท่านน่าจะคงเห็นภาพที่มีการ merge นะครับของ precast ที่เป็น developer กับ precaster ไปแล้วนะครับอันนี้ทุกท่านน่าจะพอเห็นแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมว่าเทรนด์มันก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าจริงๆมันควรจะเป็น precast มันควรจะเป็น construction material นะครับเมื่อกี้เรื่องอันนี้คำถามเดียวกันเนาะส่วนใหญ่คำถามจะเริ่มซ้ำๆแล้วนะครับเป้าหมายในการโต3-5ปีข้างหน้านะครับต้องบอกกับว่าจริงผมเชื่อจริงต้องบอกว่าจริงเนี่ยถ้าดูจากแบ็กหลอกของซีพานาและการเติมแบ็กหลอกนะครับผมคิดว่าเราก็น่าจะอยู่ในระดับที่ผมว่าท่านนั้นคงเคยจะเห็นโกรทเรทของเราที่อยู่มานะครับว่าเราโตอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับจริงๆตอนนี้ก็เท่ากับว่าเรากลับไปโตที่เลเวลนั้นได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีลิมิเตชันนะครับโอเคฮะไม่น่าจะเกี่ยวกับซีแพนเนลเดียวนะครับโอเคปกติ backlog จะเป็น transfer เป็น revenue ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียนตรงๆว่าช่วงปีแรกๆเนี่ย backlog มันอาจจะ transfer เป็น order ได้ค่อนข้างจะแบบมีความผันผวนนิดนึงนะอาจจะออกมาทั้งอยู่80-90%นะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอก backlog ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆต้องด้วยความที่เราทำธุรกิจนี้เนี่ยมาค่อนข้างประมาณพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่กับเราเนี่ยก็อยู่มานานนะครับแล้วก็จริงๆเจ้าที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มมีความรู้ precast แล้วก็เรียนตรงๆว่าส่วนใหญ่แบ็กหลอกค่อนข้างแม่นนะครับอันนี้ใช้คำว่าค่อนข้างแม่นครับโรงงานใหม่เปิดปีหน้านะครับไม่ได้เปิดที่ไตรมาส4พอดีเห็นถามมาเรื่องว่าจะมีค่าใช้จ่ายกับรายรับในไตรมาส4สำหรับโรงใหม่เท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้จะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายกับรายรับของโรง2ในไตรมาส4นี้นะครับ
พอดีเห็นว่าจะมีคำถามมาจากทาง Facebook ด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่ใกล้เคียงเดิมนะครับอาจจะรอคำถามใหม่นิดหนึ่งนะครับคำถามยังใกล้เคียงเดิมนะครับต้องผมขออนุญาตรอคำถามที่มันยังเป็นคำถามที่ค่อนข้างใหม่นะครับนิดหนึ่งไม่แน่ใจคำถามนะครับเขียนว่าโรงงานใหม่สามารถผลิต PCAST 70%ของแคปได้เลยไหมครับถ้าโดย capacity ได้อยู่แล้วนะครับผมเลยไม่แน่ใจคำถามแต่ว่าถ้าบอกจะถึง70%ในปีแรกไหมอันนี้ก็ต้องเรียนว่ามันอยู่ที่ growth rate นะครับแต่ว่าคิดว่า growth rate ในระดับที่70%ในปีแรกเลยคือโต double เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เรียนตรงๆว่าเราดูไว้เป็นที่ในโค้ดเดทที่เราเคยผ่านมาอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นดับเบิลดิจิตนะครับจริงๆมีคำถามมาว่าทำไมกิจมอนบราวยอดขายโตนะครับจริงๆต้องบอกว่าแล้วจะกระทบกับ Precast ไหมนะครับจริงๆมันเป็น distinguished market นิดนึงนะครับจริงๆต้องบอกว่าอิฐมวลเบาเนี่ยจริงๆถ้าพูดจากไม่อ้อมค้อมนะครับจริงๆ growth ของเขามาจากการขึ้นราคานะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าจริงๆเขาได้รับผลกระทบจากค่าenergy ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเป็นเซกเตอร์ที่คล้ายเคียงใกล้เคียงกันก็คือว่า player ของเขา damaging เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเหลือเป็น oligopoly นะครับจริงๆสักพักพีแคสก็จะเริ่มคอนโซลเดตเป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นโอลิโกโพลีนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรียนตรงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยพีแคสเนี่ยเข้าไปรีเพลซอิฐมอนบราวน์นะครับเพราะว่าจริงๆเดิมแบบอิฐมอนบราวน์เนี่ยโตอยู่ฝั่งคอนโดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมักจะอยู่คอนโดแนวสูงมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนพีแคสก็ไม่ได้เข้าไปที่โลไรส์นะครับปัจจุบันโลพีแคสเข้าไปที่โลไรส์เป็น100%แล้วนะครับหมายถึงว่าเข้าไปแทนได้100%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทนเดนซีก็น่าจะเหมือนเมืองนอกครับก็คือว่าพีแคสขึ้นไปจนถึงตึกสูงเช่นเดียวกันนะครับจริงๆอันนี้ผมว่าตลาดอาจจะกลับขากันนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เป็นคําถามที่ต้องเรียนว่าต้องเป็นคอนเซิร์นนะครับแล้วก็อีกมาเบาราคาเขาขึ้นลงอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคอมมอดิตี้100%นะครับเพียงแต่พีแคสเนี่ยมันเป็นสินค้ากลุ่มที่มี professional service เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างต่างกันเทียบกันตรงๆไม่ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็น global trend ก็คือว่า precast มันเป็น LEED certified นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเองค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของคาร์บอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตีมคาร์บอนยิ่งมาเท่าไหร่เนี่ยจริงๆอิฐมวลเบาจะได้รับ pressure นะครับโอเคนะครับคำถามยังคงใกล้เคียงเดิมนะครับแล้วพอดีหมดเวลาแล้วด้วยนะครับ
ค่ะด้วยเวลาที่มีจำกัดนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อสักครู่ค่ะทางผู้บริหารได้รวบรวมตอบคำถามเข้าไปในช่วงให้ข้อมูลด้วยแล้วนะคะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากคุณชาคิดนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะในนามของบริษัทซีพาแนลจำกัดมหาชนนะคะต้องขอขอบคุณท่านนักลงทุนและผู้สนใจทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลของทางบริษัทในวันนี้ค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับด้วยดีในโอกาสต่อไปค่ะสุดท้ายขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.